สวแฮปปี้เบเกอรี่สวามาจากคําว่าสวาพยาซึ่งเป็นชื่อของโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินพยยาในพระราชปถพมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีคําว่าสวามาจากคําว่าสังวานซึ่งเป็นพระนามเดิมของสมเด็จย่าค่ะและคําว่าแฮปปี้เบเกอรี่มาจาก การที่นักเรียนได้รับประทานอาหารหรือว่ารับประทานเบเกอรี่ที่มีความสดใหม่สะอาดถูกสุขลักษณะทำให้เกิดความสุขในการรับประทานค่ะโดยโรงเรียนของเรานั้นเป็นระบบโรงเรียนประจำจัดบริการในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณูปโภคและการอุปโภคบริโภคด้วยในการจำหน่ายอาหารก็เช่นเดียวกัน โรงเรียนของเรามีการนำขนมจากภายนอกโรงเรียนมาจำหน่ายทำให้ไม่สามารถควบคุมราคาและส่วนประกอบในอาหารได้ดังนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสอปทในด้านการจัดการเรียนรู้และการสร้างแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในวิชาชีพ และเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์สอดคล้องกับมาตรฐานของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพศเพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพไม่เกิดภาวะโรคอ้วนและภาวะยูริกดังนั้นโรงเรียนจึงจัดแหล่งเรียนรู้สวอเฮปปี้เบเกอรี่ขึ้นโดยแหล่งเรียนรู้นี้เป็นห้องปฏิบัติการการเรียนรู้ในรายวิชาขนมอบของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 กิจกรรมชุมนุมเบเกอรี่และเป็นแหล่งจำหน่ายเบเกอรี่ให้แก่ครูบุคลากรนักเรียนผู้ปกครองตลอดจนการบริการแก่ชุมชนค่ะผู้บริหารให้การสนับสนุนในด้านต่างๆเช่นในด้านงบประมาณและการกำหนดนโยบายโดยมีการให้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาบูรณาการในการจัดการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอน ซึ่งครูผู้สอรนระดับชั้นมัทยมศึกษาปีที่6ได้ทำหน่วยบูรณาการแบบสหทิยาการรายวิชาขนมอรบรวมทั้งกิจกรรมชุมนุมเบเกอรี่จากการเรียนรู้การทำเบเกอรี่โดยใช้หลักปรัชญาของสิริพอเพียงส่งผลให้นักเรียนเกิดทักษะและอุปนิสัยพอเพียงนั่นคือนักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์คิดใครควรในการวางแผนการนำความรู้มาใช้ใน การเลือกวัตถุดิบการเลือกอุปกรณ์ในการทำขนมเบเกอรี่อย่างมีคุณภาพการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ส่งผลให้นักเรียนมีการกำหนดอัตราส่วนที่เหมาะสมในการทำเบเกอรี่และนักเรียนมีความสามารถในการทำเบเกอรี่สร้างรายได้สร้างอาชีพและบริการแก่ชุมชนได้คะ่ะ